วัสดีค่ะนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางทุกโรงเรียนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเสียงดังๆหน่อยพร้อมนะคะสมุดวางไว้ที่ตัวเองเลยนะคะวันนี้เรามีต้องบันทึกด้วยนะคะนำเตรียมสมุดขึ้นมานะคะค่ะให้นักเรียนดูภาพในวิชวลไลเซอร์นิดหนึ่งภาพนี้คืออะไรขอภาพที่วิชวลค่ะภาพนี้คืออะไรคะทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคือโลกของเรานั่นเองนะคะโลกของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีอะไรบ้างใครตอบได้อ้าวนักเรียนก่อนทั้งที่นี้ก่อนถือไมค์ตอบเลยค่ะพูดถึงเรื่องโลกของเราแล้วเนี่ยโลกเราอยู่ในระบบสุริยะนะคะประกอบด้วยอะไรบ้าง1น้ํา2สัตว์พืชคือสิ่งมีชีวิตใช่มั้ยคะมีอะไรอีกดินไม่มีดินมีน้ํามีสิ่งมีชีวิตมีอะไรอีกหมดไหมหมดได้ยังแร่ธาตุมีแร่ธาตุอ้าวมีมันยังไม่หมดอ่ะใครสามารถตอบเพิ่มเติมได้อ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดมีเสียงแว่วมาเพื่อนตอบเพื่อนแย่งตอบแล้วอะไรคะอะไรคะที่เราใช้หายใจเนี่ยอากาศยังไม่หมดอีกยังมีอีกหนึ่งอย่างมีดินมีน้ำมีแร่ธาตุมีอากาศมีสิ่งมีชีวิตมีอะไรอีกคะหินอะไรอีกคะหินหินนะคะทั้งนั้นเราจะเห็นว่าส่วนประกอบของโลกของเราจะมีทั้งดินน้ำอากาศแร่ธาตุสิ่งมีชีวิตแล้วก็หินนะคะนักเรียนคิดว่าส่วนประกอบของโลกอะไรที่มีมากที่สุดน้ำตอบน้ำใครว่าน้ำยกมือใครว่าอย่างอื่นส่วนใหญ่จะตอบน้ำกันนะคะนักเรียนตอบน้ำถ้าเราขุดใต้พื้นดินหรือใต้พื้นน้ำลงไปเนี่ยลึกๆเนี่ยจะพบอะไรใต้พื้นดินใต้พื้นน้ำถ้าขุดลงไปลึกๆจะพบอะไรคะพบอะไรคะพบอะไรที่เป็นของแข็งพบอะไรคะพบหินนะคะแสดงว่าส่วนประกอบของโลกของเราเนี่ยจะมีอะไรมากที่สุดคะหินนะคะเพราะใต้พื้นดินใต้พื้นน้ำถ้าเราขุดลงไปลึกๆก็จะพบเป็นของแข็งก็คือหินนั่นเองนะคะโลกเราจัดเป็นดาวเคราะห์ชนิดหนึ่งเราเรียกว่าดาวเคราะห์หินซึ่งนอกจากนี้ก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารนะคะถ้าพูดถึงหินเนี่ยนักเรียนรู้จักอยู่แล้วนะคะนักเรียนบอกได้ไหมว่าหินมีลักษณะอย่างไรบ้างเอาตอบคนต่อไปค่ะหินมีลักษณะอย่างไรบ้างที่นักเรียนรู้จัก1ถ้าพูดถึงหินแล้วมันต้องทำไมคะแข็งมันต้องแข็งใช่ไหมคะจากแข็งแล้วหินยังมีลักษณะอย่างไรอีกตอบค่ะคนต่อไปค่ะพัทยาแข็งแล้วมีลักษณะอย่างไรหนาหินแต่ละชนิดหินแต่ละชนิดมีสีต่างกันไหมต่างกันไปนะคะมีสีที่ต่างกันมีความละเอียดความหยาบที่แตกต่างกันไหมคะต่างกันน้ำหนักเป็นอย่างไรคะถ้าพูดถึงหินเบาหรือหนักหนักหรือเบาหนักนะคะนักเรียนรู้จักหินแล้วใช่ไหมคะนักเรียนรู้จักหินว่าหินแต่ละชนิดเนี่ยมีสีไม่เหมือนกันมีน้ำหนักมีความแข็งมีความมันวาวไม่เหมือนกันมีส่วนประกอบที่อยู่ในหินไม่เหมือนกันใครทราบบ้างว่าหินเกิดจากอะไรเคยสงสัยไหมว่าหินเกิดจากอะไรนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกศึกษาเกี่ยวกับหินนะคะกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเนี่ยก็จะมาศึกษาเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์สาขานี้เขาเรียกว่านักธรณีวิทยาเคยได้ยินไหมคะเอาละใครทราบบ้างว่าหินเกิดจากอะไรคำถามแรกที่คุณครูถามเกิดจากอะไรคะเกิดจากดินใช่ป่ะไม่ใช่เกิดจากพืชใช่ป่ะเกิดจากสัตว์ใช่ไหมเกิดจากอะไรคะ
เกิดจากอะไรคะมีหลายคนตอบว่าเกิดจากราวาได้เรียนรู้จักราวาไหมรู้จักราวาเป็นอย่างไรอ่ะใครสามารถตอบอธิบายเรื่องราวาได้อ่ะให้ใหม่ส่งใหม่เพื่อนยกมือค่ะอ่ะขอใหม่มาทางนี้เลยค่ะอ่ะอธิบายราวาได้ไหมคะราวามีลักษณะอย่างไรเป็นน้ำไฟสีแดงเป็นน้ำไฟสีแดงแสดงว่าราวาเป็นน้ำใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นของเหลวเป็นของเหลวใช่ไหมคะใช่เป็นของเหลวใช่ไหมคะใช่เป็นของเหลวที่เกิดจากอะไรคะความร้อนเกิดจากความร้อนที่ไหนคะในภูเขาไฟในภูเขาแสดงว่าจะเกิดราวาได้ต้องมีเกิดอะไรขึ้นก่อนความร้อนต้องเกิดความร้อนแล้วมีอะไรเกิดขึ้นถึงจะมีราวาเกิดขึ้นการปะทุการปะทุของอะไรของความร้อนของความร้อนของอะไรคะราวาของราวาราวาเกิดจากอะไรก็กลับมาใหม่นะคะราวามันเป็นถ้าพูดถึงราวาแล้วมันมีความร้อนมากสูงมากนะคะลักษณะเป็นเหมือนกับของเหลวแต่ไม่ใช่น้ำใช่ไหมคะมีลักษณะเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟรู้จักภูเขาไฟไหมภูเขาไฟที่มันปะทุขึ้นมาเรียกว่าภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมคะเอาละทีนี้เจ้าของเหลวนี้ทำไมมันเป็นหินได้อย่างไรล่ะแสดงว่ามันร้อนแล้วเกิดการแข็งตัวถ้ามันร้อนแล้วทำไมหินมันไม่เห็นร้อนเลยหินแล้วไม่เห็นร้อนเลยลาวาร้อนแต่หินไม่ร้อนทำไมถึงหินถึงเกิดหินได้ล่ะคะเอาน้ำไปราดหรือเปล่ามีใครเอาน้ำไปราดลาวาหรือเปล่าไม่มีนะคะลาวานั้นมันอยู่นานๆเข้ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นการแข็งตัวเกิดการเย็นตัวเกิดขึ้นเกิดการเย็นตัวพอความร้อนก็หมดไปนะคะเมื่อความร้อนหมดไปก็จะกลายเป็นหินนะคะอันนี้ก็ถูกพอสมควรนะคะถูกพอสมควรแสดงว่ามีความรู้เรื่องหินนะคะอ่านหนังสือมาใช่ไหมคะหรือดูหนังดูหนังเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะปรบมือให้เพื่อนนะคะเก่งนะคะเรามาดูคำตอบกันว่าหินเกิดจากอะไรจากสารคดีเรื่องนี้หลังจากนั้นคุณครูท่านเรียนตอบคำถามใหม่ว่าคำตอบของทันจิลาถูกต้องทั้งหมดหรือไม่หรือต้องเพิ่มเติมอะไรนะคะวันนี้เรื่องราวของเราในวันนี้ก็คือการจัดกลุ่มจำแนกหินค่ะนักเรียนเขียนหัวข้อไว้ก่อนค่ะก่อนดูสารคดีเขียนหัวข้อเรียบร้อยยังคะเขียนแล้วนะคะเรียนรู้จากสารคดีเพื่อหาคำตอบว่าหินเกิดจากอะไรแล้วนักเรียนตอบคำถามครูหลังจากคุณครูหลังจากที่ดูวิดิทัศน์เรื่องนี้แล้วนะคะว่าคำตอบของทันจิลาถูกต้องหรือไม่ว่าหินเกิดจากลาวาถูกต้องหรือไม่หรือว่าเกิดจากอะไรได้อีกแล้วเรียกว่าหินอะไรหินมีกี่ชนิดนะคะค่ะตั้งใจดูนะคะเราชาวโลกคงรู้จักบ้านของเรากันพอสมควรแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนั่นเพิ่งเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้โลกเราเกิดหินหลากหลายประเภทและหินเหล่านี้จะบอกอะไรแก่เราบ้างหลายๆคนคงเคยเห็นหินกันจนชินและก็คงไม่ได้สงสัยอะไรกันใช่ไหมล่ะครับว่ามายังไงเกิดได้ยังไงอย่างนั้นจะรู้ไปทำไมกันล่ะก็เพราะหินในปัจจุบันสามารถบอกได้ว่าในอดีตพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นอย่างไรมาก่อนและทำให้เราคาดเดาได้ว่าในอนาคตน่าจะเป็นอย่างไรต่อนั่นไงสำคัญพอที่ควรจะรู้ไหมล่ะครับ
เริ่มต้นเรามาดูภาพสนุกของการเกิดหินบนโลกของเราก่อนกันดีกว่านะครับต้นกำเนิดของหินนี่นะครับเริ่มแรกเลยมาจากหินหนืดในชั้นเมนทัลที่เราเรียกว่าแมกมาซึ่งมีความร้อนสูงมากและเขาพยายามดันตัวเองออกมาตามรอยแยกต่างๆของเปลือกโลกหลายคนคงเห็นภาพภูเขาไฟระเบิดจากภาพข่าวหรือภาพยนตร์กันใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละครับคือการดันตัวของหินหนืดเมื่อพวยพุ่งออกมาเราเรียกว่าลาวาและเมื่อเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วก็จะกลายเป็นหินอัคนีในที่สุดซึ่งลักษณะการเกิดแบบนี้เราเรียกว่าหินอัคนีพุหรือหินภูเขาไฟนั่นเองนะครับซึ่งในเมืองไทยมีหินลักษณะนี้อยู่ทั่วไปส่วนอีกประเภทหนึ่งคือหินอัคนีแทรกซ้อนซึ่งเกิดจากการเย็นตัวลงอย่างช้าๆของหินหนืดใต้เปลือกโลกเช่นหินแกรนิตหินไดออไรต์และหินแกรบโบครับตามธรรมดาโลกเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับหินอัคนีก็ยังไม่เว้นเลยนะครับเพราะเมื่อหินอัคนีถือกำเนิดขึ้นบางส่วนก็ถูกกระบวนการผุพังทำลายและพากันไปถมในที่ต่ำกว่าจนกลายเป็นหินชั้นหรือหินตะกอนครับใครไหนๆสามารถทำลายหินอัคนีอันแข็งแกร่งได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับว่ามีตัวการ4ตัวคือลมถ่านน้ำถ่านน้ำแข็งและคลื่นในทะเลเคยได้ยินคำว่าน้ำหยดบนหินทุกวันหินมันยังกร่อนไหมล่ะครับนั่นแหละใช่เลยหินชนิดนี้แบ่งได้2ชนิดใหญ่ๆคือหินชั้นเนื้อผสมซึ่งเป็นหินจากตะกอนพวกกรวดทรายเศษหินเช่นหินทรายหินดินดานหินกรวดมนอีกชนิดคือหินชั้นเนื้อประสานซึ่งเกิดจากการตกผลึกทางเคมีหรือจากสิ่งมีชีวิตเช่นหินปูนหินเชิร์ตและเกลือหินเจ้าหินชั้นก็ยังไม่อมตะนะครับเพราะหลังจากนั้นหินชั้นก็จะโดนพลังความร้อนและความดันจากใต้ผิวโลกทำปฏิกิริยาเคมีกับเนื้อหินทำให้โครงสร้างและสารประกอบภายในหินเปลี่ยนไปจากเดิมเราเรียกว่าหินแปลงไงล่ะครับ